สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิมากิเกมมิ่งชาแนลครับรู้จักเกมมากขึ้นไปกับผมครับเก่งซิมากิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม The Quacks of Quedlinburg ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกนะตัวชื่อภาษาอังกฤษครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษถ้าเป็นเยอรมันจะเป็นอะไร Quack Saber อะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเกมนี้ครับเราจะเล่นเป็นเหมือนคนปรุงยาเราจะทำเหมือนเป็นหมอตำแยสักอย่างหนึ่งครับผมแล้วก็เราจะปรุงยาแล้วก็ทำให้ยาของเราดีขึ้นไปเรื่อยมีคุณภาพดีขึ้นได้แต้มเยอะขึ้นได้เงินเยอะขึ้นพอได้เงินปุ๊บก็ไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงยาต่อครับผมมาดูเกมกันดีกว่าครับว่าเล่นยังไงครับผมอันนี้ก็ผมเซตอัพแบบคนเดียวความจริงมันไม่แน่ใจว่าเล่นคนเดียวได้ไหมน่าจะไม่ได้ครับแต่ว่าอันนี้แบบก็คือถ้ามีคนนึงก็มีบอร์ดนี้อีกฝั่งนึงนั่นเองครับผมเริ่มมาก็ได้บอร์ดคนละอันแล้วก็ได้โพชั่นอันนี้คนละอันแล้วก็เอาของตามนี้ครับใส่ถุงเนี่ยก็คืออันนี้1อันนี้1แล้วก็สีขาว3 1อันสีขาว2 1อันแล้วก็สีขาว4 1อันแล้วก็ใส่ถุงไว้ครับผมตามมาดูวิธีเล่นกันครับหลักๆแล้วครับพอถึงตามันจะมี first player first player เนี่ยจะได้จั่วการ์ด event ครับแต่ตรงนี้จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบเล่นนะมันก็เจ๋งดีเพราะ event มันเกิดขึ้นกับทุกคนนะเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างครับบางทีแบบบางคนก็ทำให้บางคนได้เปรียบอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละแล้วก็จะจั่วการ์ด event ปึ๊บแล้วก็ทำตาม event beginning with the star player อันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับหลายๆมันมีเยอะมากแล้วก็การ์ด event เนี่ยปึ๊บการ์ด event จะเป็นเหมือนตัวบอก first player แบบคนนี้เป็น first player นะแล้วคนต่อไป first player ก็เอาเนี้ยวนไปเรื่อยๆครับfirst player ก็จะจั่วเม็ดนี้มา1เม็ดปึ้งถ้าเม็ดเป็นเลข2ก็ให้เดินไป2ช่อง1 2ไว้อย่างงี้ครับตาคนต่อไปเขาก็จั่วต่อครับตาเรากลับมาตาเราก็จะจั่วต่อครับแต่ว่าจริงจั่วพร้อมกันไปเลยก็ได้นะแล้วแต่แต่บางคนซีเรียสไงไม่อยากแบบเห็นว่าใครนำอยู่อะไรเพราะเราจะจั่วต่อหรือเราจะผ่านก็ได้ครับหากเราจั่วแล้วเม็ดสีขาวเนี่ยมีแต้มรวมกันเกิน7ครับหม้อจะแตกครับพอหม้อแตกมันจะเกิดผลเสียกับเราเดี๋ยวบอกอีกทีว่าเกิดผลเสียอะไรเพราะนั้นเราเลยต้องแบบว่าเฮ้ยใกล้7แล้วก็พอก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเกิดเรานำศัตรูได้มันจะมีข้อดีด้วยเดี๋ยวบอกอีกทีนึงก็จั่วปุ๊บหนึ่งวางครับจั่วต่อครับปัง1วางครับจั่วต่อครับ1วางอันนี้เห็นไหมมี3แล้วซึ่งยังโอเคอยู่ครับไม่ได้ถึง7เนี่ยจั่วปึ๊บวางครับตอนนี้มี5แล้วถ้าเกิดว่าผมได้3มามันมี3 1อันหม้อผมแตกเลยนะครับผมไม่ได้ผมยังไปต่อได้ครับโอเคผมพอแค่นี้ผมขอพอแค่นี้เกิดอะไรขึ้นครับผมได้แต้ม1แต้มครับแต้มขึ้นมาดูตอนนี้เลยมาดูอันแรกก่อนอันแรกบอกว่าถ้าใครนำสุดครับใครนำสุดสมมุติผมนำแล้วกันก็ได้ทอยลูกเต๋าเอาโบนัสเอาแต้มพิเศษไปอันนี้ได้1แต้มเสร็จแล้วมาดูว่าเรามีโบนัสจากอินกริเดียนต์พวกนี้ไหมครับผมอย่างเช่นแมงมุมเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันอยู่2เม็ดสุดท้ายจะได้เพชร1อันได้รูบี้1อันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ขึ้นตอนนี้มาดูว่าช่องถัดไปของเรามีรูบี้ไหมอันนี้มีครับเราก็จะได้เพชร1อันไปเก็บไว้ในถุงครับผมแล้วก็ต่อไปครับได้แต้มเท่าไหร่อันนี้คือได้แต้ม1แต้มก็คือ1แต้มต่อไปครับมีเงินเท่าไหร่อันนี้เงิน9บาทครับเรามาช็อปอินกรีเดียนต์ครับว่า9บาทเราซื้ออะไรได้บ้างสมมุติ9บาทผมขอนี่เลยสายโสมผมเน้นโสมครับผมเล่นทีไรผมโสมตลอดก็เอาอันนี้โสมขั้น1มัน8บาทผมก็ซื้อนี่ไปซึ่งความจริงเนี่ยเราสามารถซื้อได้มากที่สุด2เม็ดนะครับอย่างเช่นแต่ว่า2เม็ดนั้นต้องห้ามซ้ำกันอย่างเช่นผมอาจจะซื้ออันนี้ก็ได้เนี่ยอย่างเช่นซื้อไอหน้ากากอีกาดำเนี่ยกับฟักทองนี้ก็ได้7บาทหรือจะซื้ออันนี้กับอันนี้ก็ได้เป็น9บาทผมซื้อสมกันดีกว่าก็ใส่ไปปึ๊บเงินเก็บไม่ได้นะครับถ้าเหลือก็ทิ้งเลยเสร็จแล้วครับก็มาดูว่าเราจะยอมจ่ายเพชร2เม็ดไหมเพื่อเลื่อนไอ้ดรอปนี้ถ้าเลื่อนปึ๊บเกิดอะไรเราจะได้สตาร์ทไก่ขึ้นครับผมแล้วก็มันจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ตาหน้าอยากเลื่อนก็เลื่อนหรือจะเสีย2เม็ดเพื่อพลิกยาก็ได้เพราะยาเนี้ยเวลากินแล้วมันจะต้องคว่ำครับยานี้กินแล้วดีตรงไหนถ้าเรากินเราจะเอาเม็ดล่าสุดที่เราจั่วมากลับคืนถุงเผื่อเราจั่วได้เบอร์3อย่างเงี้ยมันจะแตกอยู่แล้วก็กลับคืนถุงไปเอาเข้าไป2แง่2งามมากจะแตกอยู่แล้วโอเคครับช่างมันแล้วก็พอเรารีซอฟนี้เสร็จปุ๊บเราจะเลื่อนเทิร์นออเดอร์มาร์คเกอร์ปังนี้เป็นรอบ2ครับพอรอบ2เนี่ยอินกรีเดียนต์โสมจะปลดล็อกความจริงผมซื้อแต่แรกไม่ได้โทษทีเพราะว่าตาแรกเนี่ยห้ามซื้อโสมกับสีม่วงเนี่ยห้ามซื้อ2อันนี้ครับผมจะซื้อได้ซื้อแค่5อันเท่านั้นพอรอบ2จะเริ่มซื้อโสมได้รอบ3จะเริ่มซื้อไอ้สีม่วงได้ครับผมพอรอบ6เนี่ยเราจะเติมสีขาวเบอร์1ไปอีก1อันใส่ถุงแค่นี้แหละครับผมเราก็จะพอเริ่มรอบใหม่เราก็จะพวกนี้กลับคืนถุงใหม่ครับแล้วก็
เปลี่ยน First Player โดยการส่งกองนี้ไปหาคนอื่นแล้วเขาก็จะเปิดแล้วก็ดูอีเวนต์เสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ผัดกันจั่วนี้ออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านครับผมว่าผ่านแล้วก็ให้คนที่ไม่ผ่านเขาจั่วไปเรื่อยๆมาดูในกรณีที่ถังแตกดีกว่าถ้าถังแตกกันเลยคือว่าถังแตกเนี่ยเราสุดตรงไหนเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะได้แต้มหรือเงินเท่าไหร่คือเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างแต้มกับเงินปกติถ้าไม่แตกเราได้ทั้งแต้มทั้งเงินครับแต่ถ้าถังแตกเราต้องเลือกระหว่างแต้มกับเงินแล้วก็ถ้าถังแตกแต่เรานำคนอื่นเราก็จะไม่ได้ถอยลูกเต๋าด้วยครับผมเนี่ยเล่นไปเรื่อย9รอบครับพอจบ9รอบครบในรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะดูด้วยว่าเรามีเงินเท่าไหร่เงิน5บาทเป็น1แต้มในรอบสุดท้ายเพราะรอบสุดท้ายเราไม่ได้ซื้อของเพิ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีแต้มเราไม่ได้เล่นอีกแล้วไงแล้วก็สุดอันนี้ครับก็คือลูบี้2เม็ดที่ไม่ได้ใช้จะได้เป็นแต้ม1แต้มด้วยสุดท้ายก็มาดูแต้มครับว่าใครเยอะสุดคนนั้นชนะครับแต่จริงมันมีระบบแคชอัพแต้มด้วยนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมาดูกันเลยดีกว่าก็ระบบแคชอัพแต้มก็คือว่าเวลาแต้มมันห่างครับเวลาแต้มมันห่างอยู่มันจะเป็นระบบทำให้เราสามารถตามคนอื่นได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นสมมติไหมสีเหลืองกับสีแดงห่างกันอยู่ประมาณนี้ครับให้ดูหางหนูอันนี้คือห่างกันอยู่2หนูด้วยกันกลายเป็นว่าสีเหลืองครับเวลาสตาร์ทรอบต่อไปเนี่ยเขาจะได้หนูมาช่วยครับหนูมาช่วยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้เลยกันให้ดูสีแดงอ่ะเดี๋ยวสีแดงอยู่ห่างคือมันจะนับว่าสมมติมีสีน้ำเงินด้วยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูไปเลยเกิดอะไรขึ้นครับสีแดงห่างกับสีเหลือง2หนูส่วนสีน้ำเงินเนี่ยห่างกับสีเหลือง3หนูก็คือดูว่าห่างจากเฟิร์สจากคนแรกเนี่ยคนที่นำอยู่เท่าไหร่ถ้าห่างกับ2หนูสีแดงในตาต่อไปจะเริ่มสตาร์ทที่2หนูครับเขาก็จะเริ่มได้ไกลกว่าคนที่นำอยู่ส่วนสีน้ำเงินครับจะได้สตาร์ทที่3หนูเพราะว่าเขาอยู่ไกลมากๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าแต้มเราโดนทิ้งห่างไปมันก็ทำให้เรามีโอกาสตามขึ้นมาได้ครับผมไม่ได้ยากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตามมาแล้วนำได้เนี่ยมันได้ถอยลูกเต๋าด้วยลูกเต๋ามันสามารถทำให้ได้แต้มด้วยบางทีได้เลื่อนดรอปฟรีๆเลยได้ฟักทองอันนี้ห่วยสุดได้ฟักทองฟรีหรือได้2แต้มเนี้ยดีมากๆเลยบางทีได้นี่ปุ๊บแต้มก็แซงขึ้นมาได้ครับผมนั่นแหละก็เล่นไปเรื่อย9รอบแล้วก็ใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะเดี๋ยวมาดูอินกิเดียนดีกว่าครับหลักๆแล้วเนี่ยอินกิเดียนแต่ละอย่างมันจะให้ผลต่างกันด้วยเห็นไหมมันจะมียิ่งแพงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เลื่อนช่องไกลขึ้นด้วยอย่างเงี้ยถ้าจั่วเลข4มามันก็จะโดดไป4ช่องเลยประมาณนั้นครับผมทำให้เราไปได้ไกลขึ้นมีแต้มเยอะขึ้นแล้วก็มีเงินมาซื้อของใหม่ๆได้เยอะขึ้นครับอันนี้เป็นอินกิเดียนเริ่มต้นซึ่งมันจะมีเป็นตัวเหมือนเป็นตัวที่ขั้นหนังสือเน็ตอยู่เป็น1อันอะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยมันแล้วแต่จำนวนเพลเยอร์ถ้าเล่น 3-4 คนด้านนี้ถ้าเล่นแค่2คนด้านนี้ครับผมก็ประมาณว่ามาดูนี่ก่อนก็ได้อันนี้ให้ดูคร่าวๆว่าเอ้ยความหลากหลายอินกรีเดียนต์มันทำให้เกมนี้สนุกตรงไหนครับผมอันนี้ก็คือว่าถ้าเราจั่วได้อันหนึ่งเนี่ยเราจะได้จั่วจากถุงมาดู1อันแล้วเลือกว่าจะเอาเนี้ยวางหรือไม่วางสมมติเราเอาอันนี้มาวางปุ๊บแล้วเราจั่วมาดูเอ้ยแม่งเป็นกระเทียมเป็นไอ้สีขาวอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันระเบิดก็เอากลับถุงก็ได้แต่ถ้าเป็นเลข2นะครับจั่วมาจะได้จั่วมา2อันแล้วก็เลือกอันใดอันหนึ่งวางหรือไม่วางก็ได้เช่นเดียวกันกับเลข4ได้จั่วทั้ง4อันเนี่ยอันนี้ครับถ้าเราจั่วเห็ดมาเนี่ยแล้วก่อนหน้ามีฟักทองอยู่1หรือ2อันเห็ดเนี่ยจะเลื่อนเพิ่มอีก1ช่องแต่ถ้ามีฟักทองอยู่3อันขึ้นไปเห็ดจะได้เลื่อนเพิ่ม2ช่องครับผมส่วนนี้ครับตอนนับคะแนนตอนสกอร์ตอนที่นับเนี่ยตอนที่นับโบนัสตรงนี้ครับให้มาดูว่าเรามีเนี่ยโบนัสตรงนี้ให้มาดูว่าเรามีไอ้ผีเนี่ยกี่อันถ้ามี1อันได้1แต้มเพิ่มเติมมี2อันได้1แต้มและ1ลูบี้เพิ่มเติมมี3อันได้2แต้มและได้เลื่อนอันนี้เพิ่มด้วยอันนี้ก็ดีนะดีมากเลยโสมครับหากเราจั่วโสมมาหลังสีขาวครับให้เอาสีขาวยัดเข้าถุงครับอันนี้โคตรดีเลยครับแล้วช่องมันไม่หดด้วยไงแต่ว่ามันทำให้แตกยากขึ้นด้วยแมงมุมครับถ้าแมงมุมเนี่ยอยู่ที่เม็ดสุดท้ายหรือเม็ดก่อนสุดท้ายครับจะได้รูบี้1อันฟักทองไม่มีอะไรครับแต่มันถูกมากซื้อถูกมากส่วนนี้ครับตอนจบรอบเนี่ยให้เราดูว่าเราเยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าถ้าเราเยอะกว่าคนอื่นจะได้เลื่อนอันนี้1หมายถึงมีเม็ดเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเราเยอะที่สุดครับเราจะได้เพชรด้วย1อันประมาณนั้นครับนี่ก็คือความสามารถคร่าวๆอย่างเงี้ยขอจริงมันจะมีอีกด้านนึงด้วยนะอีกด้านนึงก็จะแบบมันก็จะเปลี่ยนไปเลยครับผมมีแค่นี้ที่ต้องดูตามจํานวนเพลเยอร์นอกจากนั้นไม่ใช่มีแค่นี้ครับมันจะมีอีกเซตนึงด้วยเพราะนั้นเวลาเล่นก็แรนดอมออกมาตามที่เราต้องการครับแล้วทำให้เล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อเพราะว่าอีกเดียนพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ต่างกันออกไปในแต่ละครั้งที่เราแรนดอมออกมาครับผมก็เดี๋ยวมาดูไฟนอลตอสผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมQuack of Quick Winberg ครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวPush Your Luckครับเป็นเกมแนวที่ผมชอบครับบอกไว้ก่อนเพราะนั้นการให้เรตติ้งของเกมเนี่ยมันขึ้นมันเป็นวิจารณญาณของผมเองถ้าอยากได้อย่างไรแนะนำว่าลองเล่นก่อนดีกว่าเพราะเกมนี้หลายคนไม่ชอบนะแต่ผมมาชอบผมชอบมากเลยก็เกมนี้ครับจุดเด่นคือเรื่องการคัสตอมไมซ์ครับมันให้อารมณ์เหมือนเราเล่นเด็กบิลดิ้งอ่ะส
ถูกไหมคือแทนที่เราจะจั่วการ์ดเราจั่วเม็ดตัวนี้แทนแล้วจั่วได้อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลตามนั้นครับผมเพราะนั้นมันเป็นเด็กบิลดิ้งย่อมๆเลยซึ่งเด็กบิลดิ้งก็เป็นอีกอย่างที่ผมชอบมากครับผมพูดง่ายๆนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กบิลดิ้งที่เหมือนเป็นพูลบิลดิ้งที่มีอารมณ์พุชยอลักพุชยอลักคือคุณจะจั่วเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณจั่วเยอะเนี่ยมันก็แตกแล้วกันว่ามันเกิดผลเสียคุณถ้าคุณรู้จักพอแค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยหรือเฮ้ยเขานำอยู่อะไม่ได้ตอนนี้เรายอมไม่ได้เราต้องจั่วเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็พุชยอลักไปก็รับความเสี่ยงไปครับผมก็เป็นอีกแมคคานิกหนึ่งที่ชอบครับแล้วก็ชอบตรงที่ว่าคนที่นำเนี่ยจะได้ทอยลูกเต๋าด้วยกันว่าทุกคนมันจะอยากนำมันมีอะไรให้เราพุชยอลักมันไม่ใช่มีแต่คนเล่นเซฟเซฟไงตอนนี้มันจะดูคนอื่นว่าเฮ้ยเขานำอยู่ไหนเฮ้ยเราไปถึงน่ะเราไปถึงแน่นอนอะไรเงี้ยเพื่อที่อยากจะทอยลูกเต๋าเพราะลูกเต๋าเนี่ยดีมากๆเลยครับผมก็เหมือนมันเจ๋งที่ว่าดีไซเนอร์เขาคิดระบบที่ทำให้คนอยากพุชอะไม่ใช่แบบว่าเล่นเซฟเซฟเอาแค่นี้พออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือการแคชอัพของหางหนูครับทำให้แบบว่าเล่นแต่ละเกมไม่มีแต้มห่างกันกระเจิงไม่มีเลยนะก็คือแบบมีแต่แบบสูสีตลอดครับผมสูสีตลอดเพราะว่าคนที่เขาโดนห่างไปแล้วเขาจะได้หนูเยอะเพราะหนูเยอะเขาจะมีโอกาสนำมีโอกาสนำเขาจะมีโอกาสถอยเต๋าครับอาจจะได้แต้มพิเศษหรืออาจจะได้อะไรพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมครับผมชอบในหลายๆอย่างเลยครับรวมถึงการmix and match ของ ingredient ครับที่เราจะ mix กันยังไงก็ได้ครับแล้วก็ลองมาเล่นดูมันก็ได้อารมณ์แปลกใหม่ไปแล้วก็เท่าที่เล่นดูอันเซตเริ่มต้นมันจะมีเซตเริ่มต้นที่เป็นรูปที่ขั้นหนังสืออันเดียวอ่ะมันจะยังให้ความรู้สึกว่าทุกอันมันบาลานซ์นะผมรู้สึกว่าผมเน้นอะไรก็รู้สึกดีอ่ะคืออันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีไปหมดเลยในขณะที่ราคามันก็โอเคครับผมก็เป็นอะไรที่ดีครับแล้วก็ชอบการที่มี decision making นิดนึงตรงที่ว่าตอนนี้จะซื้อ2เม็ดหรือซื้อ1เม็ดดีเพราะซื้อ2เม็ดมันดีตรงไหนมันทำให้จั่วโดนสีขาวยากขึ้นไงแต่ซื้อ1เม็ดมันดีตรงไหนเม็ดมันจะแรงครับพอจั่วปุ๊บแม่งกระโดดไปเยอะมากมันก็ก็เป็น decision making นิดหน่อยๆครับผมแล้วก็ชอบเรื่องการบาลานซ์ที่แบบไม่ให้ซื้อโสมก่อนเพราะโสมเนี่ยถ้าซื้อแต่แรกเลยอะเม็ดขาวเรายังเยอะไงแล้วกลายเป็นว่าโสมมันก็มาช่วยแก้เม็ดขาวได้เยอะมากๆครับผมแล้วก็คือชอบทุกอย่างเลยอะแล้วก็ผมเล่นไป2เกมพอจริงอยากเล่นอีกแต่ว่าขอรีบรีวิวดีกว่าก่อนที่เกมจะเก่าครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเล่น2ไปผมพอรู้แล้วแหละว่าเกมมันเป็นประมาณไหนตอนเล่น2เกมไปผมเน้นทั้ง2เน้นทุกด้านเลยมันก็ยังรู้สึกแบบมันก็ไม่มีอะไรห่วยอะมันไม่มีอะไรผมมีแต่ของดีให้เราเลือกซื้อเท่านั้นเกมที่ดีครับดีต่อใจเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาลานซ์เรื่องเมคานิกที่มันลงตัวทั้งการพูลบิลดิ้งการพุชยอลักในตัวแล้วก็อีเวนท์ที่เราจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ถ้าเล่นก็หาสำหรับคนที่ชอบให้มีอิเลเมนต์ที่มันแรนดอมขึ้นมาเพิ่มมาที่แบบทำให้แบบมันอาจจะแบบเป็นแบบโอ้ยซวยจังเว้ยหรือว่าเอ้ยเอาเว้ยตอนนี้ต้องได้อะไรเงี้ยตอนนี้มันช่วยเว้ยอะไรเงี้ยก็เจ๋งแต่ส่วนใหญ่อีเวนต์มันช่วยทุกคนนะแต่ขึ้นอยู่ว่ามันช่วยใครมากน้อยเท่านั้นเองครับผมรวมถึงอีเวนต์เนี่ยมันก็จะมีบางอีเวนต์ที่ช่วยทำให้คนที่แบบอยู่ข้างใต้อะอยู่แต้มตามอยู่ช่วยให้เขาแบบกลับขึ้นมาได้ก็มีครับผมถ้าเล่นอีเวนต์มันก็ทำให้ระบบการแคชอัพดีขึ้นไปอีกครับผมส่วนระบบการสโนว์บอลก็มีด้วยเพราะนั้นเกมนี้ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเฮดเหมือนกันที่แบบเราจ่าย2แล้วเพื่อนเลื่อนดรอปอะเลื่อนดรอปไปทำให้เราสตาร์ทได้ไกลขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็นเหมือนระบบสโนว์บอลที่ให้เข้ามาเพราะนั้นครับแล้วก็จบ9รอบเนี่ยพอดีเลยเป็นเกมที่พอดีมากเหมือนเขาคำนวณมาอย่างดีว่าพอเราจบ9รอบในรอบที่9มันจะแทบแบบมาตันๆประมาณนี้เลยแบบไม่แค่ประมาณเนี้ยคือดีมากอ่ะคือแบบมันพอดีอ่ะมันไม่ใช่ถ้ามี10รอบกว่านี้มันคงเฟิร์สทะลุไปแล้วอะไรเงี้ยหรือมีรอบน้อยกว่านี้ก็คุณอาจจะมาไม่ถึงนี้ก็ได้เหมือนเขาก็คงเล่นกันมาเทสกันหลายรอบแล้วแหละจนรู้ว่าเฮ้ยรอบ9เนี่ยมันกำลังดีครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับSpace Gamingให้เป็นเกมเล็กคอมเมนต์ครับแล้วก็สมศักดิ์ศรีครับSpace Jar Bodamครับตอนแรกก็แอบเครื่องๆอยู่เฮ้ยเกมนี้ได้ยังไงวะ Heaven and Hell มันน่าจะได้ดีแต่ว่าผมมาเล่นแล้วผมชอบ Heaven and Hell ครับผมมันคงเป็นเพราะที่ระบบที่แบบว่ามันถูกใจผมด้วยแหละก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ